ตอนที่7นะฮะตัดกับมานะฮะอันนี้คือครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะฮะเป็นครอบครัวที่ได้ผลกระทบจากสงครามในเอสโคบาร์นะก็กําลังกินข้าวไปทํางานนู่นนี่นั่นนะฮะยูดีก็เกิดเหตุระเบิดเกิดขึ้นเอสโคบาร์นะฮะก็ตอบโต้โดยการระเบิดหลายลูกนะฮะที่ลงที่ใจกลางเมืองทาให้เมืองหลวงโบกตาเนี่ยนะฮะวีน่าสันตโลนะฮะระเบิดเดือะชิมหายนะฮะแต่พวกรอดเปเปสเนี่ยก็ตอบโต้นะฮะโดยการแบบทาลายโรงงานยา ของปาโบนะคะก็มีการจัดฉากแบบเอาคนมาทำแบบมานู่นนี่นั่นหลายๆอย่างนะคะซึ่งเป็นการสงครามที่ต่อสู้กันะนะคะฮะตัดกับมาที่ปาโบนะฮะตาต้ากับแม่ของปาโบเนี่ยก็กำลังทะเลาะกันนะฮะเรื่องที่แม่ของปาโบเนี่ยไปบวชนะ แม่ของปาโบก็เลยบอกว่านี่ไม่ใช่ความผิดนะับไม่ใช่ความผิดของแม่อะไรอย่างนี้ทั้งคู่เนี่ยให้ก็ให้กำลังใจกันแม่ของปาโบนี่ก็รู้สึกผิดนะผมว่าเนี่นะตัดกับมาที่ฮูดี้นะฮะก็อันนี้เป็นแ l a ของฮูดี้เองนะ,ะซึ่งคนที่ตายเนี่ยก็เป็นลูกน้องของเอสโคบานะที่มายึดแ l a ของฮูดี้นั่นแหละนะฮะฮูดี้ก็เลยถามว่านะฮะจะทํายังไงกับโคเคนพวกนี้นะฮะ กาสตาญาเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเราจะส่งโคเคียนไปให้แกงกาลีให้หมดนะฮะฮูดีก็เลยเถียงว่านี่มันเป็นโคเคียนของฉันนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโรงงานของฉันนะก็เพื่อเขาเรียกว่าเพื่อตัดกําลังของเอสโคบาร์เนี่ยเราจะไม่ให้โคเคียนอยู่ในเมืองเมดิยินเลยส่งออกไปให้หมดอะไรอย่างงี้เธอจะได้โคเคียนก็ต่อเมื่อเอสโคบาร์ตายเท่านั้นฮูดีก็บอกว่านั่นมันเป็นกลยุทธ์ของแกงกาลีนี่นะฮะมันเราเนี่ยก็ต้องทํางานต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราก็จะอดตายกันหรอกนะกาตาญาก็เลยบอกว่านะฮะฉันไม่ไว้ใจแกงคาน้าไหนทั้งสิ้นอ่านตัดดดกกกกมาทีูู่เเ้้็ ขับรถมานะฮะก็เราจะซื้อผล,ลไม้นะฮะในระหว่างนั้นเองก็มีคนสะกดรอยตามดูเก้นะฮะดูเก้ก็แบบ งงๆนะฮะปรากฏว่านะฮะมีคนจับปืนอูซี่นะฮะยิงใส่ดูเกดูเกนี่หลบทันทําให้ไปโดนแม่ค้าขายผลไม้นะฮะตายทิ้งในที่สุดแต่ไอ้ดูเกเนี่ยรอดมาได้เฉยอ่ะตัดกมาที่เป็นญานะฮะก็กําลังคุยกับดอนเบอร์น่านะฮะก็บอกว่าเนี่ยนี่เฮ้ยมันชักจะเลยเถิดเกินไปแล้วนะเว้ยมึงฆ่าคนบริสุทธิ์ไม่ได้เบอร์น่าก็เหมือนประมาณว่าปัดความรับผิดชอบนะบอกว่าอ่ะผมไม่ได้เป็นคนตัดสินว่าพวกเขาจะมีความผิดหรือไม่ผิดไอ้พวกกัสตายาต่างหากที่เป็นคนทำอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือน,วใน,ใน,วนัววให้นนตะ เป็นญากิก็บอกว่าพวกกัสตายาเนี่ยมันเกินจะเยียวยาแล้วนะนี่มันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของแผนแต่เบอร์าา์ดก็บอกว่ามันได้ผลนี่เป็นยากิก็เลยขู่ว่าผมจะไม่ให้ข่าวต่อไปนะถ้าพวกคุณยังไม่หยุดอะไรอย่างนี้ะนะ แต่นายรู้ไว้เลยนะครับวิธีของพวกลอสเปเปสเนี่ยมันได้ผลนะแล้วทำให้พวกปาโบเนี่ยหนีหัวซุกหัวซุนนะรวมถึงทั้งทนายซาลาเลวไอ้ดูเก้นั่นด้วยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยพวกเรานี่ยิงเขาจนหมดแม็กอ์แต่เขาไม่เป็นอะไรเลยนะเบอร์าร์ดก็เลยบอกว่าอยากจะให้เป็นญาเนี่ยหาไอ้ดูเก้หน่อยนะว่ามันอยู่ไหนนะฮะเพื่อถามเขาพาเราไปถึงเอสโคบาสักทีแล้วก็จะได้หยุดเรื่องแย่ๆนี้สักทีเอาไปเอามาแล้วเหมือนเป็นญาเนี่ยโดนหลอกใช้ยังไงไม่ก็ไม่รู้นะฮะ กลับมาที่ดูเก้นะฮะก็วิ่งมาหาเมียมาบ้านเมียเขาก็บอกว่านะเนี่ยคนมีคนจะพยายามจะฆ่าผมเขาก็เลยบอกว่าผมเนี่ยพาผมไปหาซิมมอนหน่อยก็คือลูกนะฮะก็ลืมไปนะครับว่าลูกอยู่โรงเรียนนะฮะหลังจากนั้นให้ดูเก้มันก็ขโมยรถเมียมันนะฮะไปหาลูกที่โรงเรียนแล้วก็รับลูกมาด้วยเป็นย่านะฮะก็ได้เอาชื่อนะฮะฟอนเดลดูเก้เนี่ยนะฮะให้เซนทาสไปนะฮะว่าตรวจสอบว่าอยู่ที่ไหนตัดกลับมาที่มาติเนสนะฮะลูกก็เข้ามาหา มาร์ตินเก็เลยบอกว่านะฮะเดี๋ยวอยากจะย้ายลูกเนี่ยไปอยู่ในฝั่งทางวิทยุนะที่ทําเกี่ยวกับวิทยุดักสัญญาณอะไรอย่างเงี้ยลูกมันก็เหมือนน้อยใจนะ,ะว่าแบบพ่อคมทำพลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เหมือนประมาณว่าพ่อมนเนี่ยอยากจะกันให้ไปปลอดภัยนะฮะไม่ต้องมาอันตรายลงภาคสนามอะไรอย่างเงี้ยตัดกับมาที่ปาโบนะฮะก็กําลังกอดกับพ่อนะฮะลูกของปาโบก็คือลูกเขาเนี่ยก็กำลังจะ ่ไปรีภัยแล้วนะฮะกำลังจะบินออกนอกประเทศแล้วปาโบก็ให้คนไปส่งที่สนามบินทั้งคู่ก็ล่ำลากันอ่านะฮะจำภาพนี้ไว้ดีนะก็เป็นจานเจอกันครั้งสุดท้ายแล้วแต่ถ้ายังจํากันได้นะฮะในซีซั่นที่1นะึน่ะนามสกุลปาโบเนี่ยโดนแบ็คลิสนะเพราะว่าเขาระเบิด เครื่องบินนะครับจำได้ไหมเออทำให้ทุกคนเรียนรู้เลยนะฮะแล้วก็มาปรึกษากันนะว่าครอ,อบครัวของพาโบเนี่ยกำลังจะบินออกจากบุโกตาในช่วงที่8โมงนะทูตของอเมริกาเนี่ยก็มาปรึกษากับทางในปรดีนะฮะบ,บอกว่าเนี่ยเราจะต้องจับตัวครอบครัวของเอสโคบานไว้นะับต่อรองอ่ะเออไว้มีอํานาจต่อรองถ้าปล่อยเข้าไปแล้วเราจะไม่มีอํานาจอะไรต่อรองแล้วเขาก็จะยิ่งโหดร้ายมากขึ้นประธานในปรดีก็บอกว่าเราไม่มีสิทธิ์ล้างตัวเขาไว้นะอะไรอย่างนี้นะฮะ ะะประธานให้ไปด,ดีก็โอเคนะตกลงนะ,ะเอาตามที่อเมริกาบอกนั่นแหละเดี๋ยวจะจับตัวจะกักบ,บริเวณลูกเมียเขาไว้นะฮะแต่ก็ต้องก็ส่งคนไปสะกดรอยก่อน,นะคอเดียเนี่ยก็ได้ให้งานมานะฮะเขาก็โทรหาที่จริงเป็นยากันจะรับสายนะแต่มร์ฟี่จริงรับสายก่อดแล้วก็รับนะแล้วก็บอกว่าให้ไปติดตามครอบครัวเอสโคบานะมร์ฟี่ก็จัดเสร็จหยิบเสร็จนะฮะเอาพาสต์ตไปด้วยเลยนะฮะยาก,ก็เลยถามว่าจะไปไหนอะ เอาไปข้างนอกเอาไปข้างนอกทำไมเอาต้องเอาพาสปอร์ตไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่มอร์ฟี่ก็ไม่ได้ตอบนะอ่ะตัดกรรมาครอบครัวของเอสโคบาร์เนี่ยนะครับก็ซื้อตั๋วนะครับไปที่เยอรมนีที่เยอรมนีเนี่ยกฎหมายคนเข้าประเทศเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนเข้าไปแล้วก็ไม่มีสิทธิ์อันนั้นแน่นอนตรวจคนเข้าเมืองแน่นอนนะเออเขาก็เลยให้มอร์ฟี่เนี่ยติดตามไปนะตัดกรรมาที่ลูกของมาติสเนตนะฮะก็เลยมาเข้าในหน่วยอ่าวิทยุนะฮะดักสัญญาณอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็บอกว่าเนี่ย พอคุณบอกว่าคุณมีพื้นฐานทางวิศวกรรมนะโอเคพวกเขาก็จะมาทํางานในส่วนของการดักสัญญาณนะตัดกลับมาที่ไอแบกกี้นะฮะไอ้แบกกี้เนี่ยก็กําลังแบบด่าลูกน้องนะฮะที่กำลังสร้างระเบิดนะฮะซึ่งไอ้แบกกี้เนี่ยคุมงานทางด้านวางระเบิดไอ้แบกกี้ก็เหมือนวา,างระเบิดเสร็จแล้วนะฮะอยากจะกลับแล้วนะฮะอ่มันก็โทรหาเอสโคบารแต่เอสโคบาบอกว่าเอออยู่นั่นไปก่อนนะฮะเดี๋ยวม,มีงานให้ทําอยู่อ่ะนะครับตัดกลับมาที่เอสโคบาเอสโคบาเนี่ยก็ได้ไปสั่งสั่งให้ไอ้ลากิก้าเนี่ยไปดูนะฮะว่าเวลาที่เยอรมมนนนีีีีเเ่่ยยกโโงแแลล้วะะะฮอูดบ ก็ล้มนะฮะหมดสติไปตัดกมาที่เปญย่านะฮะก็ได้ข้อมูลของไอดูเก้นะฮะว่าดูเกนี่หนีไปไหนนะเขาหนีไปแล้วก็ <ๆ S 2> เขาก็เอาลูกไปด้วยนะฮะภรรยาไปแจ้งความว่าโดนลกโดนขโมยนะและลูกเขาก็อายุ14ปีก็ไปด้วยนะตัดกมาที่เบอร์หน้านะฮะเบอร์หน้าเนี่ยก็กําลังโทรคุยกับเปญย่าว่าเจอเขาหรือยังเปญย่าก็เลยบอกว่ายัางซึ่งที่จริงเปญย่าเจอแล้วนะแต่ยังไม่อยากอบอกข้อมูลเพราะว่ากลัวพวกลอสเปเรสเนี่ยฆ่าลูกของไอดูเก้ด้วยนะเปญย่าก็เลยจะไปเองก็เลยขอ อำนาจนะฮะก็เลยโทรบอกอหัวหน้านะฮะบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยพยายามไปเกีย้ยกล่อมให้ดูเก้เนี่ยนะครมาร่วมมือ่อาคอเดียนนี่ก็บอกว่าโอเคจัดการได้เลยตัดกันมาที่โรงแรมนะดูเก้ก็กำลังคุยกับลูกนะฮะบอกคุยกับลูกว่าแบบเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะลูกมันก็เลยถามว่าพ่อเนี่ยเป็นทนายให้เอสโคบารเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเป็นคนเลวอย่างนอ้ดูเก้ก็บอกว่าพ่อมึงอะเป็นคนที่ทนายที่เก่งที่สุดอะไรอย่างเงี้ย ลูกมันก็เหมือนไม่พอใจนะฮะอยากจะคุยกับแม่นะฮะแต่ไอ้ดูเก้นัก็เหมือนจะรักลูกมากนะตัดกับมาที่เอสโคบานะเอสโคบานี่ยก็เหมือนประมาณว่าเครียดนะฮะความดันหรือเปล่านะฮะก็เลยลมมอหมอนี่ก็มีหมออีกด้วยนะ ก็เลยบอกว่าเนี่ยนะคุณอย่าไปกินยาพวกนั้นนะเอายาพวกนี้เป็นสมุนไพรเนี่ยมันดีกว่านะหยุดใส่ใต้ลิ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามไอหมอฟันนี่ก็บอกว่าเนี่ยมันมันเกิดความเครียดนะฮะตัดกมาที่ตาต้านะตาต้านเนี่ยก็ถึงเยอรมันแล้วปรากฏว่านะฮะก็เตรียมลงแต่กระทรวงการต่างประเทศนะฮะของเยอรมันเนี่ยยังไม่ยอมร่วมมือนะฮะก็เลยให้เมอร์ฟี่เนี่ยถ่วงเวลาไว้ก่อนทํายังไงก็ได้นะ เมอร์ฟี่ก็ไม่รู้ชิบหายแล้วแม่งให้กูทำยังไงวะเนี่ยมึงหางานยากให้กูทําอีกแล้วเนี่ยอ่ะปรากฏว่าตาตาเนี่ยก็กำลังจะเดินเข้าเกตเวไปแล้วนะฮะเมอร์ฟี่เลยไปแจ้งกับตอมอนะครับบอกว่าเนี่ยเขานี่มีเป็นหาเกี่ยวกับขนเงินเทื่อนนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออในกระเป๋าสีแดงเนี่ยเขาเป็นครอบครัวเอสโคบานะ,ะเป็นครอบครัวที่แบบค้ายา นะฮะนู่นนี่นั่นแต่เยอรมันก็ก็บอกไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะฮะก็สุดท้ายเมอร์ฟี่ก็แบบเกียร์กรอบจนได้นะฮะทำให้ตำรวจเนี่ยไปค้นกระเป๋าของตาตานะฮะแน่นอนว่าเอสโคบาร์เนี่ยนะฮะไปไหนเนี่ยก็ต้องเอาเงินใส่กระเป๋าเมียไปตลอดอซึ่งเงินมันเยอะเกินไปไงเป็นเงินสดทำให้ววกตาตานี่โดนกักตัวนะฮะเอสโคบารู้เนี่ยโมโหจนแบบปี๊ดจะแตกเลยนะฮะมันผิดกฎหมายนะเว้ยอะไรเงี้ยพวกมันทำอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วนะฮะก็โดนกักตัวนะฮะปาโบก็โมโหมากนะฮะแบบพวกนี้แบบมึงเล่นงานก กูจะกูไปไม่เป็นนะอะไรเงี้ยนะฮะแน่นอนความดันของปาโบลขึ้นอีกแล้วนะฮะ,ะตักกมาไอดูเก้นะก็ลงมานะแล้วก็มาเจอกับเป็นยานะก็กาลังคุยกันดูเก้ก็บอกว่าคุณทํายังไงุคณคุณหาผมเจอในวันเดียวเป็นยากโกรถ้าไม่อยากตายเนี่ยให้คุณร่วมมือกับพวกเราซะ ตูกเก้ก็บอกว่าพาผมออกไปจากโคลัมเบียนะผมไม่อยากอยู่ที่นี่นะคุณรู้ไหมผมผมเคยทํางานใน้ใครเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้นะมีตํารวจทํางานให้เอลรอสเปเรสอยู่ทุกที่นะฮะมีอีกไม่นานเนี่ยผมคงจะตายแน่นะฮะคุณพาเราไปที่สหรัฐทันทีได้ไหมอะไรเงี้ยผมจะช่วยเหลือทุกอย่างเท่าที่ผมจะช่วยได้อะไรเงี้ยนะขอร้องก็คือต้องพามออกไปจากโคลัมเบียนะฮะเป็นยาก,ก็บอกก็ไดเ้เริ่มแรกก็คุณไปซ่อนรถเมียของคุณก่อนอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่าหลังจากที่เมียของปาโบเนี่ยโดนจับเนี่ยปาโบก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะฮะ ะะโทรแจ้งตำรวจโทรไปวางระเบิดโทรไปขูดสถานทูตของเยอรมันนะฮะบอกว่าจะฆ่าคนเยอรม,มันทุกคนที่อยู่ในโคลอมเบียอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะระเบิดสถานทูตนะฮะจะระเบิดเครื่องบินอะไรอยู่นู่นนี่นั่นนะฮะหลายอย่างด่ากระทั่งคนพวกนาซีนานูนี่น่าจะฆ่าให้หมดแล้วเขาก็โทรหาประธานาธิบดีกาบิเวียด้วยนะแต่ก็ไม่รับสายแล้วเขาก็โทรหาอายการสูงสุดด,ด้วยนะ,ะแต่อายการสูงสุดก็เหมือนประมาณว่าแบบช่วยอะไรไม่ได้นะฮะและอย่างเขาโทรหาตำรวจนะฮะเพื่อช่วยให้เมียเขาด้วยนะตัดกรรบมาที่ ออกุลลัสเปเปส์กําลังคุยนะซึ่งตอนนี้เขารู้แล้วนะว่าไอ้เป็นญาเนี่ยกําลังซ่อนในดูเก้ไว้นะฮะซึ่งพวกกัสตาญาเนี่ยก็ไม่พอใจนะฮะคิดว่าจะอยากจะฆ่าเอเป็นญ่านี่ทิ้งเลยนะเพราะว่ามันทําให้แบบงานเราเสียอะไรอย่างเงี้ยแต่เบอร์หน้าก็บอกว่าเฮ้ยไม่ไม่ดีนะฆ่าดนะีเอนี่ยมันจะมีเรื่องยากตามนะถ้าใครสนใจนะฮะว่าทําไมเขาถึงไม่อยากฆ่าดีเอเนี่ยก็ต้องไปหาดูในนาคอสเม็กซิโกนะ,ะอ่ากัสตาญาก็เสนอให้โดนเบอร์หน้านะบอกว่านัดเป็นย่ามานะฮะส่วนเรื่องที่เหลือเดียวเเรราาจาก,กาอง ตัดกรรมมาที่เบอร์หน้านะก็มาเจอกับเป็นญาตตามปกติเป็นญาติเนี่ยก็เดินทางมานะฮะที่ร้านเดิมนะปรากฏว่าเจอกับบิวก็นั่งอยู่เป็นญาติก็งง,งนะว่านี่มันเรื่องอะไรอ่าบิวก็เลยบอกว่านายกาลังทําเรื่องที่ผิดพลาดนะเป็นญาติเลยซึ่งบิวก็บอกผมก็ไม่รู้นะว่าผมทําอะไรไบ้างนะแต่ผมอยากจะบอกไว้อย่างหนึ่งผมเนี่ยคิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติผมเนี่ยก็อยากจะให้คนที่เหมาะสมนะเข้ามานั่งตรงนี้ในเวลาที่เอสโคบาร์ไปแล้วนะดังนั้นเรามาช่วยชาติกันดีกว่านะอย่าทำให้เรื่องมันยุ่งยากเลย บิวก็เลยบอกเป็นย่าว่านะฮะระวังไว้ด้วยว่าไอ้คนพวกนี้เนี่ยชอบใช้อารมณ์ในการตัดสินมันอาจจะนํามาสู่เรื่องงี่เง่าแล้วก็ไร้สาระนะฮะเช่นการฆ่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางอีกอย่างนะฮะเขาบอกว่าเขาเจอทนายแล้วถึงแม้ว่าคุณจะไม่ช่วยเขาก็ตามซึ่งสายของที่พวกพวกนั้นพูดถึงนะกัสยาพูดถึงก็คือบิวนี่แหละเป็นยาก็รีบขับรถกลับมาหาดูเก้นะปรากฏว่าไม่เจอดูเก้นะฮะแล้วเขาก็ไปเปิดกระบะท้ายดูนะ,ะปรากฏว่าดูเก้กับลูกชายก็โดนยิง เข้าที่หัวแล้วก็ตายแล้วก็เขียนว่าอภินันทนาการโดยลอสเปเบสนะฮะจัดว่าลอสก็ได้นะ LOS อ่ะกลับมานะฮะเป็นญาเนี่ยก็ไม่รู้นะฮะก็เลยไปหาเรื่องตูลินนะบอกว่าเนี่ยคิดว่าแบบตูลินเนี่ยตามเป็นญามานะฮะแล้วก็ไปเอาเรื่องไปบอกใช่ไหมรู้นี่นัดอะไรอย่างเนี้ยแต่ตูลินก็โมโหนะฮะเกิดอะไรขึ้นเป็นญานะฮะสันดานอเมริกันหรือไง นายเห็นหรือเปล่าว่าเขาทําอะไรกับลูกชายเขานะฮะปาบูทําลายครอบครัวมากี่ครอบครัวแล้วนายรู้ไหมเป็นยา่านายไม่ใช่คนจะตัดสินใจว่าใครอยู่หรือใครตายนะเว้ยอย่างโง่ไปหน่อยเลยเราต้องทําแบบนี้แหละนะทัดกัรมาที่ประธานาธิบดีกำลังคุยกับอายาการสูงสุดอายาการสูงสุดเนี่ยก็เหมือนพยายามจะหาทางออกให้เอสโคบาร์นะครับบอกว่าให้ปล่อยลูกเมียเขาเข้าไปประเทศนะเพราะว่าเนี่ยมันจะทําให้เกิดเรื่องร้ายแรงใน ในนี้ขึ้นอีกนะปล่อยมันไปนะฮะแต่ประธานธทบดีเนี่ยยอมไม่ได้ก็เลยบอกว่าเนี่ยาพาส,สปอร์ตของคุณเนี่ยนะฮะไม่อนุมัติให้เข้าเยอรมันนะคุณจะต้องกลับไปที่โคลเมเบียนะฮะแต่ตาตาก็บอกว่าลูกลูกของฉันเนี่ยกลับไปโคลเมเบียไม่ได้มันอันตรายอย่างแ,แน่นอนว่าเงินก็ถูกยึดนะฮะแล้วก็ด,ดูต้องกลับประเทศด้วยนะฮะตัดกับมาที่ Murphy เมอร์ฟี่เนาะก็กำลังกลับถึงโคลเมเบียนะฮะเมียของตาตาก็เดินสวนมาเมียตาตาก็รู้แล้วนะ,ะับว่าไอ й, เลล้เมอร์ฟี่นี่แหละเป็นคนติดตามเธอมานะฮะก็หวัอนะไง เมอร์ฟี่ก็ลงมารอที่หน้าทางเข้านะฮะตามครอบครัวเอสโคบาลงมานะฮะก็ยืนซูบุรีอยู่ข้างๆในในระหว่างนั่นเองนะฮะรถรถยนต์คันหนึ่งนะฮะก็ขี่มานะฮะแล้วก็เมอร์ฟี่ก็พยายามจะไปกันให้นะและแน่นอนรถคันที่สองก็ขี่มาเขาก็บอกว่านี่คือตำรวจแห่งชาตินะฮะหยุดเมอร์ฟี่ก็เลยโมบนะฮะแล้วก็ครอบครัวของเอสโคบาเนี่ยก็โดนพาขึ้นรถไปอ่าตัดกันมาที่เอสโคบานะฮะเอสโคบาเนี่ยโมโหมากนะะ ก็เลยบอกว่าฉันนี่อยากจะให้มันเห็นเลือดนะอยากจะให้ท้องฟ้าเนี่ยเต็มไปด้วยดินปืนนะฉันอยากให้นายเนี่ยวางระเบิดครั้งที่ใหญ่ที่สุดนะฮะใ,ใกล้กับอาคารรัฐสภาเข้าใจไหมแบกกี้ก็บอกว่าโอเคครับนายนะแน่นอนว่าแบกกี้ก็เอาระเบิดวางไว้ในรถนะ,ะตัดกลับมาที่ครอบครัวตอนต้มเรื่องนะฮะที่กําลังเดินทางมาซื้อของในร้านค้านะฮะก็เป็นของร้านแบบพวกศึกษาพันธอะไรพวกนี้มั้วนะ,ะนะก็เริ่มเดินไปนะฮะผ่านรถอ่ะยนที่กาลังจอดนะฮะเขาก็ไม่ยอมไปสักทีนะกำลังเห็นของเล่นตามสไตล์เด็กในระหว่างนั้นเองนะฮะระเบิดน้ดขึ ซึ่งดังมากจนทําให้ประธานนธิบดีติดเหตุก็คือระเบิดซีโฟขนาด100่กิโลนะฮะก็คนตายเป็นจานวนมากนะครับหลายคนก็บาดเจ็บและส่วนมากก็เป็นเด็กนะฮะแต่พาโบก็ไม่เคยยอมรับนะครับว่าอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นะฮะคนตายเป็นจำนวนมากโอเคนะฮะจบตอนที่7นะฮะขอบคุณนะสำหรับการรับชมนะฮะวันนี้ก็ไปแล้วครับบาย